งพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของ Newsweek ภายในปี2572พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนเภสัชกรหญิงอาทิรัตน์จารุกิจพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กล่าวว่าปี2566เป็นอีกปีที่น่าประทับใจของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยโรงพยาบาลได้รักษาผู้ป่วยให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยกว่า1ล้านคนซึ่งแบ่งเป็นผู้ป่วยไทยและเอ็กซ์แพดเป็นจำนวนกว่า 660,000 ครั้งและผู้ป่วยต่างชาติจำนวน 351,000 ครั้งจากกว่า190ประเทศทั่วโลกโดย 97% ของผู้ที่มารับการบริบาลทั้งหมดกลับมาหาเราแสดงถึงความเชื่อมั่นในการรักษาด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดตอบว่าทำไมเราถึงท้าทายตัวเองที่จะก้าวไปสู่1ในท็อป100ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกของ Newsweek นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากตลอดระยะเวลา43ปีย่างเข้าสู่ปีที่44นะคะสิ่งที่เรายืนหยัดมาได้ถึงทุกวันนี้นะคะคือเรามีความเชื่อมั่นนะคะและเราก็เชื่อว่าผู้ป่วยจากทั่วโลกก็มีความเชื่อมั่นในตัวบำรุงราษฎร์ในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในด้านการรักษานะคะเราไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์นะคะนอกจากนี้สิ่งที่การันตีความเป็นบำรุงราษฎร์ในเรื่องของความน่าเชื่อถือทางการแพทย์นะคะก็คือคลินิคอลเอาท์คัมหรือผลลัพธ์ด้านการรักษานะคะและเราไม่ได้ดูแลผู้ป่วยเฉพาะเวลาที่ผู้ป่วยป่วยเท่านั้นจริงๆเรามีบริษัทในเครือซึ่งคือ Vitalize Scientific Wellness Center ซึ่งพี่ได้นำเรียนทุกคนไปแล้วว่าเป็นบริษัทที่ดูแลในด้านของผู้ป่วยที่ยังสุขภาพดีนะคะเราสามารถค้นหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นว่าเรามีโอกาสจะเป็นโรคอะไรเรามีบำรุงราษฎร์จีโนมิกอินสติทิวต์ซึ่งตั้งขึ้นมาใหม่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจพันธุกรรมนะคะซึ่งทำให้องค์ประกอบเหล่านี้เราดูแลได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดไปจนกระทั่งการดูแลคนที่ยังสุขภาพดีนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือถ้าเรามีความเสี่ยงต่อโรคทางพันธุกรรมเราจะชะลอการเกิดโรคพวกนี้ได้อย่างไรและถ้าท่านเป็นโรคแล้วมาถึงบำรุงราษฎร์เรามี Center of Excellence ที่ดูแลเป็นศูนย์เฉพาะทางครบทุกโรคนะคะมีแพทย์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะเป็นอเมริกันบอร์ดphysician ซึ่งมากกว่า 30% ถึง 40% อยู่ในบำรุงราษฎร์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเภสัชกรนักรังสีนะคะและทุกๆบุคลากรซึ่งเราปั้นขึ้นมานะคะด้วย culture ของ safety and quality นะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าเราจะยังคงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาตัวเราเองและเราก็เชื่อว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยในการตั้งวิชั่นในการที่จะเป็น medical hub เนี่ยนะคะเราก็จะเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลซึ่งสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ของประเทศไทยได้นั่นคือสิ่งที่พี่อยากจะท้าทายกับทีมงานของพี่เองว่าภายใน5ปีข้างหน้าเราต้องชาเลนจ์เจอร์ขึ้นไปสู่ติดอันดับท็อป100ของโรงพยาบาลที่ดีสุดในโลกคำถามที่2ทำไมเราถึงตั้งเป้าในเรื่องของ Year of Transformation ในปีที่ผ่านมาเราเซตในเรื่องของ Year of Excellence มาแล้วนะคะ Transformation จะมาในยุคซึ่งพี่ว่าณวันนี้สิ่งที่มาแรงมากก็คือเรื่องของ Digital นะคะ Healthcare เป็นธุรกิจซึ่งจะถูก Disruptด้วยเรื่องของดิจิทัลและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าเราไม่ทรานส์ฟอร์มตัวเราเองนะคะเราก็จะถูกสิ่งต่างๆภายนอกเข้ามาทรานส์ฟอร์มในตัวเรานะคะซึ่งการทรานส์ฟอร์มเนี่ยพี่ก็ตั้งธีมในเรื่องของทรานส์ฟอร์มคือเราต้องมีเบสหรือพื้นฐานของคำว่า agility คือความกล้าและความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเราต้องปรับเปลี่ยน mindset เราจะยึดติดอยู่กับกรอบเดิมๆไม่ได้แต่เราต้องยึดมั่นอยู่ในเรื่องของมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้ป่วยเราจะต้อง transform ในเรื่องของ accountability ทุกคนที่ทำงานในที่นี่ไม่ว่าคุณจะเป็นแพทย์หรือวิชาชีพที่ไม่ใช่แพทย์หรือคุณจะเป็นบุคลากรซึ่งมาจาก outsource ก็ตามคุณต้องมีจิตวิญญาณของความรับผิดชอบว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของบำรุงราษฎร์นะคะเราจะ transform ในเรื่องของ teamwork ณวันนี้องค์กรของบำรุงราษฎร์แบบเราทำงานกันแบบ cross functional team เราไม่มีไซโลนะคะแพทย์ฝ่ายบริหารบุคลากรของเราทุกแผนกสามารถทำงานร่วมกันโดยที่มี agility มี autonomy หรือสามารถที่จะทำงานและเพื่อให้เป้าหมายของตัวเองประสบความสำเร็จนะคะซึ่งทีมเวิร์คเหล่านี้
จะเกิดขึ้นได้ดีไม่ได้ถ้าไม่เกิดการ alignment ตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างและข้างล่าง bottom up ขึ้นข้างบนในเรื่องของการสื่อสารนะคะและ agility ที่สำคัญอีกอันนึงเราต้องโฟกัสในเรื่องของ patient centric นะคะเราจะปรับเปลี่ยน process และกระบวนการทุกอย่างโดยเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะคะซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมาได้รับการรักษาพยาบาลเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็วนะคะด้วยความถูกต้องแม่นยำนะคะและไม่มาตรฐานและความปลอดภัยและรวดเร็วอันนั้นเป็นสิ่งที่ friendly manner ด้วยคือเรื่องของ service behavior ซึ่งเราเป็น Thai hospitality ซึ่งพี่พูดมาเสมอนะคะค่ะนั่นคือข้อสรุปค่ะตอนนี้เราอันดับที่เท่าไหร่ของโลกอะคะ182ปีล่าสุดค่ะ182ภายใน5ปีเราจะขึ้นเป็น1ใน100เราตั้งเป้า1ใน100ค่ะภายใน5ปีนะคะก็โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะคือเป้าต้องท้าทายนะคะอันที่1ที่เราตอบคำถามคือหลักของเราอันนี้คือว่าเราจะให้เกิดความเป็นหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แพทย์อย่างเดียวนะครับคือเรายังมุ่งเน้นที่เราทำงานเป็นทีมนะครับอันที่หนึ่งคือการทำงานเป็นทีมแพทย์เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญแต่ว่ายังมีบุคคลเบื้องหลังที่อยู่ในความสำเร็จของแพทย์อีกมากมายแพทย์จะสำเร็จได้ดีหรือว่ารักษาคนไข้ได้ดีทีมงานจะต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นเราจะโตกันไปเป็นทีมนะครับอันนี้คือหลักอันหนึ่งที่เราจะนำพาให้รักษาคุณภาพการรักษาพยาบาลของบำรุงราษฎร์จะเติบโตไปคือโตกันไปเป็นทีมอันที่สองคือเกี่ยวกับระบบของการคัดเลือกแพทย์เราจะคัดเลือกแพทย์ที่มีคุณภาพเข้ามานะครับแพทย์ที่ต้องขออภัยสมมุติว่าที่ยังไม่มีประสบการณ์ในแง่ของการรักษาเนี่ยหรือว่าประวัติการรักษาผู้ป่วยที่ยังไม่โดดเด่นแล้วอาจจะยังไม่รับเข้ามาสู่การทำงานของโรงเรียนแพทย์ของแพทย์ที่บำรุงราษฎร์นะครับอันที่3เราจะสร้างสิ่งแวดล้อมภายในให้เอื้ออำนวยประโยชน์คือแพทย์เนี่ยมีลักษณะเด่นอันหนึ่งคือเขาจะสามารถที่จะทำงานอยู่และรักองค์กรได้ถ้าเขาได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถทางผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยเป็นหน้าที่ของเป็นฟาซิลิเตเตอร์คือเป็นคนที่ช่วยสนับสนุนเกื้อหนุนให้เขาแสดงความสามารถได้เป็นอย่างดีอันนี้คือหลักทั่วๆไปที่เราพยายามจะส่งเสริมแพทย์ของเราให้ทำงานกันได้อย่างเต็มที่แล้วก็อีกปัจจัยอีกสำคัญอีกอันนึงคือว่าโรงพยาบาลของเรามีตอบแทนท่านอื่นคือเรามีเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยในแง่ของการที่จะซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยมีราคาแพงเราสามารถที่จะซื้อได้อย่างรวดเร็วบางครั้งก็เร็วกว่าโรงพยาบาลของรัฐบาลที่ผ่านขั้นตอนของการเบิกจ่ายอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกอันนึงซึ่งแพทย์ที่ทำงานที่เราเนี่ยบางครั้งก็สามารถที่จะใช้ศักยภาพได้เต็มที่แล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วที่ต่างประเทศมีเรามีอย่างนี้เป็นต้นจุดแข็งของเราก็น่าจะเป็นการส่งเสริมจากทางฝ่ายบริหารนะครับที่เรานำเทคโนโลยีต่างๆ innovation ต่างๆมาใช้เป็นเครื่องมือของแพทย์นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเน้นนะครับว่าแพทย์ของเราเนี่ยต้องทำงานกับสหวิชาชีพเป็นอื่นเป็นทีมนะครับอันนั้นคือที่ทำไมผมถึงบอกว่าเรา empower พยาบาลนะครับพยาบาลจริงๆทำหน้าที่ดูแลรักษาพยาบาลโรงพยาบาลก็ชื่อบอกอยู่แล้วนะครับจริงๆก็เป็นโรงของพยาบาลเขาแต่จริงๆถ้าเราดูในเมืองไทยเนี่ยโรงพยาบาลทุกแห่งเลยพยาบาลเอางานของหมอมาทำเพราะความเกรงใจเพราะความกลัวนะครับจริงๆอันนี้เราก็ต้องการ empower พยาบาลว่าคุณต้องไปทำหน้าที่ของพยาบาลคุณต้องดูแลคนไข้นะครับคุณคนที่อยู่ใกล้ชิดคนไข้และญาติคนไข้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นหรือว่าเภสัชนะครับการที่เราเขียนด้วยลายมือที่เราอ่านไม่ออกแม้กระทั่งตัวเองเภสัชต้องใช้ความสามารถใช้เวลาอย่างเยอะมากที่จะต้องมานั่งแปลลายมือของแพทย์นะครับโรงพยาบาลก็ถึงเปลี่ยน direction นะครับมี transformationว่าเราเอาอิเล็กทรอนิกส์ medical record มาใช้เพื่อที่จะทำให้เภสัชลดเวลาในการที่เขาจะต้องมานั่งอ่านลายมือหมอสามารถใช้เวลาของเขาในการตรวจทบทวนยานะครับเช็ค
ชื่อยาปริมาณของยาที่แพทย์สั่งนะครับเราเป็นโรงพยาบาลเดียวที่ผมกล้าพูดได้ว่าเรามีเภสัชนะครับที่เป็น clinical pharmacist นะครับที่เขามีความรู้เนี่ยไม่น้อยกว่าแพทย์เลยนะครับเรามีการใช้ pharmacogenetic นะครับที่ดูว่าคนไข้คนนี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้ยาตัวนี้ไม่ควรที่จะใช้ยาในกลุ่มนี้นะครับเรามีระบบเทคโนโลยีที่จะ alert หมอทุกคนผมอาจจะไม่ได้เป็นคนสั่งให้ทำเทสตัวนั้นแต่หมอคนอื่นที่ดูแลคนไข้คนนี้ก็จะเห็นสัญลักษณ์หรือว่าจะมี alert ขึ้นทันทีนะครับสิ่งต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่เราจะต้องยอมรับแล้วก็ transform ตัวเราเองนะครับเอามาใช้เพื่อที่เราจะสามารถเป็นผู้นำแล้วก็ disrupt healthcare system ของเมืองไทยนะครับก็ในแง่ของ operation transformation นะครับอย่างที่เกิดไปแล้วเราจะยึดหลัก4อันหลักๆนะครับ FAST fairly use นะครับ accuracysafety ของคนไข้เราแล้วก็ timeliness นะครับโดย4หลักอันนี้ครับแล้วก็จะมีตัวที่มาเสริมคือ digital healthcare system นะครับBH application นะครับในแง่ของ service ก็มีบำรุงราชเวย์นะครับโดยเฉพาะบำรุงราชเวย์ที่ผมบอกไปแล้วว่าเราจะต้องดูแลคนไข้ในกลุ่มที่ต่างชาติทางภาษานะครับในกลุ่มที่มี cultural sensitivity ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นการกระทำอย่างหนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ในกลุ่มคนไข้ในโลกประเทศอีกอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราจะมีการสอนนะครับมีการแชร์ความรู้เรื่อง knowledge management นะครับในกลุ่มพนักงานที่ดูแลคนไข้ทั้งคุณหมอเราเองนะครับในทีมพยาบาลทีมเภสัชสาขาวิชาชีพต่างๆทั้งหมดนะครับนั่นก็คือจะเป็นการ transform ตัว operation ทั้งหมดในปีนี้ของเราครับเพื่อประโยชน์ของคนไข้ของเราครับพี่ต้องบอกว่าinnovation ทางการแพทย์นี่นะคะเราไม่หยุดเลยครั้งนึงเคยจำได้ไหมคะว่าเรารักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอ้น้ำวันนี้มีอีก another version นะคะเพราะจริงๆโดยเทคโนโลยีบางอันมันมี limitation เช่น size ของต่อมลูกหมากอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะซึ่งนวัตกรรมอันใหม่อันนี้ก็จะ advance ซึ่งดีกว่าอันนั้นอีกดีในแง่ของผลลัพธ์การรักษาและแน่นอนค่ะคนไข้ไม่ยังเป็นต้องนอนที่โรงพยาบาลนะคะนั่นคือหนึ่งตัวอย่างที่เราจะมีในเรื่องของ medical innovation เข้ามานะคะในเรื่องของมะเร็งจริงๆอาจารย์โจอาจจะเสริมขึ้นก็ได้นะคะนั่นเป็นเรื่องของการแพทย์เดี๋ยวอาจารย์กับอาจารย์พูดต่อได้นี่ของพี่เองอาจจะอยากพูดในแง่ของ innovation ในแง่ของ service หรือ operation อย่างที่อาจารย์นิพัฒน์ได้เรียนไปแล้วนะคะเราจะเอาเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาหรือกระทั่งพัฒนาบำรุงราชแอปพลิเคชันต่อยอดขึ้นไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเห็นว่าทุกวันนี้มือถือเป็นปัจจัยที่5ในทุกๆชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นพี่ว่าในทุกๆวัยตอนนี้เริ่มใช้มือถือในการ access เข้าถูกการบริการในทุกๆด้านเราจะมีการพัฒนาต่อยอดบำรุงราชแอปพลิเคชันของเรานะคะและนอกจากนี้เราก็จะมีการค้นหาแหล่งต่างๆซึ่งเป็น source ของ data ของคนที่มีโอกาสจะมาใช้บริการบำรุงราชการมีเทคโนโลยีทำให้โลกนี้แฟลตและแคบลงเราสามารถที่จะมั่นใจว่าเราสามารถที่จะ acquire ผู้ป่วยเข้ามาได้เพิ่มขึ้นอันนั้นในเชิงของ business ค่ะวิวัฒนาการทางการแพทย์ทางด้านมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่ตอนนี้เราใช้เป็นยาเคมียาอิมมูโนหรือว่ายาพุ่งเป้านะครับที่เราจะเริ่มในบำรุงราชนะครับก็คือการที่เราใช้CAR T cell นะครับซึ่งก็เป็นการที่เอาเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยออกมาแล้วก็ไปอีควิปด้วยอาวุธบางอย่างเพิ่มจำนวนแล้วก็กลับเข้าไปในคนไข้นะครับเพื่อรักษามะเร็งบางอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นinnovation ที่ใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ในทั่วโลกนะครับก็พุ่งมองมาที่การทำCAR T cell นะครับซึ่งอาจจะเจาะจงอยู่ในเฉพาะโรคมะเร็งทางเลือดแต่ตอนนี้ก็จะมีการขยายไปใช้ใน solid tumor นะครับมะเร็งอย่างอื่นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ตอนนี้บำรุงราชก็จะเริ่มไปใน direction นั้นแล้วก็จะเริ่มทำนะครับการทำ cancer vaccine นะครับเราก็กำลังจะเริ่มนะครับในเคสแรกของเรานะครับที่มาเป็น innovation ในการให้การรักษานะครับหรือว่าแม้กระทั่งในแง่ของการวินิจฉัยนะครับการที่เราทำเครื่องสแกนนะครับก็อยู่ในระหว่างที่เรากำลังดูนะครับเครื่องสแกนชนิดใหม่ที่เราสามารถใช้เวลาเร็วมากนะครับเทียบกับเครื่อง CT scan ณปัจจุบันที่มีอยู่
แต่ที่สำคัญกว่านั้นอย่างที่บอกเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของคนไข้นะครับเป็น patient centric เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเครื่องตัวนี้มันทำให้คนไข้โดนรังสีน้อยกว่าเครื่องสมัยใหม่นะครับใช้สีคอนทราสต์ที่ฉีดเข้าไปในปริมาณที่น้อยมากนะครับหรือว่าในคนไข้เด็กนะครับที่ไม่นิ่งนะครับจะต้องดมยาหรือว่าให้ยานอนหลับเราสามารถหลีกเลี่ยงพวกนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นอินโนเวชันที่บำรุงราษฎร์นะครับจะนำเข้ามาให้กับคนไข้ของบำรุงราษฎร์นี่ก็เป็นแค่บางตัวอย่างนะครับผมพูดทั้งหมดไม่ได้นะครับพี่อยากเพิ่มเติมเรื่องของ AI นะคะอย่างที่เรียนให้ทราบในเรื่องของคอนเซปต์ longevity นะคะหรือจริงๆเอาง่ายๆเลยคือการตรวจสุขภาพนะคะตอนนี้เราจะแพลนว่าปีนี้เราจะลอนช์ในเรื่องของ advanced check up ค่ะเอา simple เราตอนปัจจุบันเราทำได้แล้วคือ MRI ที่เราเห็นนี่นะคะปัจจุบันเราสามารถ MRI สแกนทั้งตัวได้อันนั้นเป็นการค้นหาเลยว่าเรามีความผิดปกติในอวัยวะไหนบ้างนั่นคือตัวอย่างแล้วก็จะมีอีกหลายๆตัวอย่างซึ่งเป็น advanced technology ด้านของการตรวจสุขภาพในอีกขั้นหนึ่งนะคะอยากให้น้องๆติดตามค่ะสำหรับการรักษาที่มันเป็นนวัตกรรมนะครับสมมติว่าโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการให้การรักษาในแนวที่มันจะ less invasive เป็น minimal invasive ในทุกๆด้านอย่างเช่นว่าเกี่ยวกับทางด้านของโรคหัวใจจะมีการเหมือนกับเขาเรียก transcatheter ในการที่จะเปลี่ยนลิ้นหัวใจเมื่อก่อนต้องผ่าตัดไปเย็บไตวาล์วต่อไปมันจะกลายเป็นใส่สายเข้าไปแล้วก็นำว้าวเข้าไปเปลี่ยนให้กับว้าวเก่าในแง่ของทางระบบประสาทแทนที่ว่าจะผ่าสมองก็อาจจะเป็นการเข้าไปในเส้นเลือดส่งคอยเข้าไปอุดไอ้ส่วนที่มันโป่งพองในสมองในแง่ของทางด้านของยูโรโลจีหรือระบบทางเดินปัสสาวะคุณหลิงพูดไปแล้วว่าเราใช้ระบบไอน้ำเข้ามาที่ทำให้ต่อมลูกหมากมันเล็กลงในต่อไปก็อาจจะมีเทคโนโลยีอันใหม่เข้าไปทำให้เกิดการอุดตันของท่อปัสสาวะเนี่ยมันดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับผ่าตัดเนี่ยเราเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่เราจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งจะให้คนไข้เนี่ยฟื้นตัวเร็วเจ็บปวดน้อยลงเทรนไปจะเป็นทำนองนั้นเราก็จะนำเทคโนโลยีพวกนี้ครับใหม่ๆพวกนี้เข้ามาสู่บำรุงราษฎร์ของเรานะครับยังมีอีกหลายฟิลของเซอร์วิสของเรานะครับที่แต่แนวโน้มจะเป็นทำนองนั้นครับ